สวัสดีค่ะเนรันทอลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเนจะมาแนะนำเมนูใหม่ๆจากเครื่องดื่มใหม่ๆค่ะที่ว่าเป็นเครื่องดื่มใหม่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเน่ไปที่ 7-Eleven มาค่ะแล้วเนก็ไปเจ อตัวเนี้ยค่ะคิวมินซีคิวมินซีเนี่ยพอดีว่าธรรมดาเนก็จะซื้อมาทานอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นตัวที่ออกใหม่ล่าสุดเลยค่ะก็คือเขาจะมีตัวขมิ้นชันผสมแล้วก็ด้วยความที่ขมิ้นชันนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวมีรสเฉพาะตัวเนี่ยก็เลยแปลกใจว่าแบบเฮ้ยเอามาทำเป็นน้ำอย่างเงี้ยจะอร่อยไหมอะไรเงี้ยนะคะก็เลยลองซื้อมาแล้วก็มาลองชิมแล้วเนี่ยว่าแบบอร่อยดีอ่ะแล้วก็มีความน่าสนใจเพราะว่าอันเนี้ยเขาจะเป็นแบบว่ามีความน้ำเลมอนนะคะ 20% แล้วก็มีผสมวิตามินซีนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีขมิ้นชันผสมอยู่ด้วยนะคะถ้าสังเกตดูเนี่ยค่ะที่ก้นขวดนะคะยังมีความแบบเหมือนเป็นแบบเหลืองๆเลยอ่ะเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าต้องคือเหมือนไอตัวผงขมิ้นชันเขาอะค่ะคือนอนก้นอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยก็เลยว่าแบบดีอ่ะถ้าเราดื่มได้นะเพราะว่าคือเครื่องดื่มแบบนี้อย่างหนึ่งขมิ้นชันนะคะคุณสมบัติของเขาก็คือว่าช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็พวกนี้ค่ะแก้ท้องอืดอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยว่าก็เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งที่บอกว่าน่าสนใจนะคะมีประโยชน์กับร่างกายหลายๆอย่างเลยค่ะที่แบบคนเขาก็จะมาทำยาทำอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยจริงๆต้องบอกว่าที่ซื้อมาเพราะมีความรู้สึกว่ามันจะไปกันได้ยังไงมันจะอร่อยไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอชิมแล้วแบบโอเคอ่ะทีพอโอเคปุ๊บเน่ก็เลยมาเกิดไอเดียค่ะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเน่มาหาว่าแบบเรามาเอาเจ้าตัวคิวมินซีตัวนี้ค่ะที่ว่าผสมขมิ้นชันตัวนี้ค่ะเอามาลองทำเป็นเมนูเครื่องดื่มซิว่าเราจะได้รสชาติเป็นยังไงต้องบอกนะคะว่าคลิปนี้คือเราทดลองไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเน่ก็ไม่เคยเหมือนกันแต่ว่าลองชิมที่ว่าแบบพอลองซื้อมาชิมอ่ะคืออร่อยแต่ว่าถ้าเราจะมาใส่เป็นเมนูต่างๆอะค่ะจะอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะวันนี้ค่ะเน่ก็เลยในคลิปนี้เดี๋ยวเน่ก็เลยจะมาใช้เจ้าตัวคิวมินซีเนี่ยค่ะมาเป็นเบสของทุกเมนูเลยนะคะแล้วก็ถ้าที่มันไปด้วยกันได้ค่ะเน่ก็มองว่าน่าจะมีกาแฟไปได้นะคะเพราะว่าเรายังมีกาแฟฟิวชั่นต่างๆมากมายเลยใส่น้ำมะพร้าวใส่น้ำส้มใช่ไหมถ้าเรามาใส่ตัวน้ำมะนาวขมิ้นชันอันนี้มันจะออกรสชาติยังไงมาลองดูนะคะมีกาแฟมีน้ำชาค่ะนี่ก็เป็นน้ำชาที่เน่ทำมาเป็นน้ำชาไทยนะคะอันนี้เป็นน้ำชาล้วนๆเลยนะคะเนี่ยก็ทำมาจากตัวเฟรนเพลสนะคะดูในคลิปที่ผ่านๆมาได้ค่ะวิธีการทำน้ำชาแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีเป็นตัวผสมแบบว่าด้วยมัทฉะด้วยนะคะแล้วก็มาทำเป็นโซดากันทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูดีกว่าค่ะว่าถ้าเราใช้คิวมินซีขมิ้นชันตัวนี้เนี่ยมาทำเมนูต่างๆค่ะเราจะได้รสชาติของเครื่องดื่มเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเนี่ยเริ่มต้นทำกาแฟก่อนเลยนะคะวันนี้ทำกาแฟก็เลยจะมาใช้เป็นตัวโมคาพอร์ตค่ะโมคาพอร์ตอันนี้เนี่ยใช้เป็นบริก้านะคะ2คัพพอเป็นบิก้านะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำร้อนมานะคะเอาแค่แบบว่าตรงขีด H2O นะคะเดี๋ยวนี้ใส่น้ำร้อนมาก่อนแล้วนี่ก็ใส่น้ำลงมาเลยกาแฟใส่ค่ะในระหว่างที่เราต้มกาแฟกันนะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวมัทฉะด้วยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเนี่ยจะมาทำน้ำมัทฉะรอไว้ก่อนค่ะมัทฉะใส่น้ำ2ออนนะคะแล้วก็มาใส่ผงมัทฉะที่2ช้อนค่ะ2ช้อนชานะคะทีสปูนนี่แหละใส่มาเลยค่ะในเมนูต่างๆที่เน่จะทำนะคะเน่ก็คือจะใส่เบสเป็นคิวมินซีเนี่ยค่ะอยู่ที่แก้วละ4ออนนะคะก็สำหรับเมนูสูตรแก้ว16ออนเพราะฉะนั้นเตรียมแก้วมาอ้าวกาแฟออกมาแล้วมาดูกาแฟกันก่อนค่ะนี่นะคะเราได้กาแฟมาเรียบร้อยแล้วค่ะครีมมาสวยๆนะคะจากหม้อต้มโมคาพอร์ตนะคะอันนี้เป็น2คัพค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะได้กาแฟมาประมาณ2ออนเดี๋ยวเน่มาเริ่มต้นทำนะคะสำหรับเมนูคิวมินซีกาแฟคอฟฟี่คิวมินซีเขย่าขวดก่อนนะคะเขาเขียนเอาไว้ค่ะว่าให้เขย่าขวดก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีความแบบว่าเจ้าตัวขมิ้นชันนะคะนอนก้นอยู่นะคะแต่อร่อยจริงๆนะอันนี้เน่ชิมละเขาจะเปรี้ยวๆหวานๆสดชื่นเดี๋ยวเราใส่นะคะแล้วนะคะใส่มาเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ใส่น้ำแข็งเลยนะคะแต่ละแก้วเนี่ยค่ะเน่ใส่น้ำแข็งเลย
เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะเน่มีน้ำคิวมินซีขมิ้นชันนะคะรอใส่แก้วไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแก้วละ4ออนซ์ออนค่ะทีนี้เราก็มาเริ่มต้นเลยนะคะมาทำเมนูเริ่มต้นจากชาเย็นนะคะก็เป็นชาคิวมินซีใส่น้ำชา2ออนค่ะนี่ประมาณ2ออนนะคะอันนี้เป็นน้ำชาแล้วก็เทลงมาเลยเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าเราจะได้น้ำชาคิวมินซีรสชาติเป็นยังไงแล้วก็ต่อไปเป็นมัทฉะค่ะมัทฉะแล้วก็น้ำ2ออนนะคะเทมาเลยมัทฉะสีน่ากินเนาะต่อไปเป็นกาแฟค่ะกาแฟนี่ก็คือได้2ออนพอดีค่ะเพราะว่านี่เป็นขนาด2คัพนะคะนี่ก็เทลงมาเลยนะคะตอนนี้ว่ากาแฟน่าจะอร่อยแน่ๆเลยออกแนวแบบกาแฟฟิวชั่นแล้วก็ทีนี้ก็เป็นโซดาค่ะโซดาก็ง่ายๆเลยนะคะเทไปเลยค่ะให้เต็มแก้วโอเคเห็นไหมเนี่ยเมนูที่เราเอามาจาก 7-Eleven นะคะเราก็มาดัดแปลงได้เอามาทำเมนูได้นะคะเผื่อเป็นไอเดียให้ร้านกาแฟนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะสำหรับเมนูคิวมินซีแบบ4แบบ4สไตล์ค่ะเริ่มต้นจากชาเลยนะคะสีแบบโหดูน่ากินเนาะเอาอยากแยกชั้นก่อนนะน้ำเขาอร่อยอ่ะไม่ได้มีความแบบได้กลิ่นขมิ้นชันเลยอ่ะกลายเป็นแบบเหมือนชาเหมือนชามะนาวแต่ว่ามันมีความแบบหวานๆเปรี้ยวๆแบบมันก็ไม่ได้แบบชามะนาวนะคะเพราะว่านี่เขาจะมีน้ำเลมอนอยู่ด้วยใช่ป่ะจะเป็นชามะนาวที่แบบหวานๆเปรี้ยวๆอร่อยอ่ะเนี่ยว่าดีนะไม่หวานมากนะคะเนี่ยต่อไปเป็นมัทฉะมาชิมมัทฉะกันสีก็จะแบบว่ามีความตุ่นๆเล็กน้อยแต่ถ้าพอคนก็พอคนก็ไปได้นะเนี่ยนะคะเฮ้ยมัทฉะอร่อยอันนี้เรื่องจริงเลยนะมัทฉะกลายเป็นแบบว่ามีความหอมแบบมีความหอมชามัทฉะค่ะแล้วก็หวานเปรี้ยวเนี่ยว่าจริงๆด้วยตัวน้ำของเขาอะค่ะมันกลายเป็นว่าพอเรามาทำเครื่องดื่มอะคือไม่ต้องปรุงเลยนะคะเนี่ยมัทฉะดีนะดีกาแฟสีก็น่ากินเนาะคนเลยนะคะเราจะได้แบบว่าลองดูไปเลยว่าเขาได้มารสชาติเป็นยังไงกาแฟก็อร่อยนะคือดีอ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอันนี้เป็นโซดานะคะวางใบมิ้นท์หน่อยแบบดีเลยโซดาสดชื่นมากโอเคค่ะก็ได้คำตอบแล้วสำหรับคิวมินซีนะคะไปหาซื้อตามเซเว่นได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือลองซื้อมาทดลองค่ะด้วยความที่เห็นเขาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็เลยมาลองทำเมนูให้เผื่อว่าบางท่านที่อยู่บ้านหรือบางทีเราอาจจะแบบว่าอยากมีความแบบดื่มเครื่องดื่มสุขภาพใช่ไหมคะแล้วก็มีเมนูใหม่ๆแปลกๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็เลยมาลองทำมาลองเล่นดูนะคะก็คือมีความแบบใช้ชาใช้มัทฉะใช้กาแฟใช้โซดาต้องบอกว่าเขาเข้าได้หมดเลยนะอันนี้คือด้วยความหวานความเปรี้ยวของเขามันกำลังแบบโอเคอ่ะเฮ้ยนี่จริงเลยนะอันนี้มันเขาไม่ได้มาจ้างโฆษณานะคะบอกไว้ก่อนอันนี้คือแบบว่าพอดีไปซื้อมาแล้วชอบก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากมาลองทำเมนูดูอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่ามาลองเล่นดูแล้วก็ชิมไปพร้อมๆกันนี่แหละค่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงก็ถือว่าโอเคเลยค่ะถ้ายังไงไปลองซื้อมาลองชงกันดูนะคะเนี่ยว่ามันเผื่อเราได้มีไอเดียใหม่ๆแปลกๆนะคะมีเมนูใหม่ๆเสิร์ฟอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ยากด้วยเพราะว่าเรามีไอ้เจ้าเนี่ยมาให้เราอยู่แล้วก็คือไปลองเล่นดูเลยค่ะคิวมินซีขมิ้นชันนะคะตัวขมิ้นชันเพราะว่าจริงๆขมิ้นชันเขาก็มีประโยชน์ด้วยนะคะก็
ลองดูค่ะเผื่อเราจะได้เป็นเมนูสุขภาพอีกเมนูนึงนะคะเนี่ยก็มาแชร์ให้นะคะเผื่อว่าบางทีอะค่ะเราก็คือแค่หาของอะไรบางอย่างค่ะที่เราแบบจับต้องได้ที่เราซื้อได้ที่แบบง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะเอามาทำเป็นเมนูต่างๆอะค่ะจะได้แบบว่ามีอะไรแบบแปลกๆดื่มที่บ้านหรือจะทำขายที่ร้านก็ได้นะคะลองดูค่ะถ้าทำแล้วเนี่ยชอบหรือไม่ชอบมาคอมเมนต์กันได้นะคะหรืออยากจะมีคำแนะนำติชมอะไรอยากให้เน่มาแชร์เรื่องอะไรหรืออยากจะให้รีวิวสินค้าอะไรก็บอกได้นะคะเดี๋ยวเน่ก็คือจะลองหาซื้อมาแล้วก็มาลองแล้วก็จะมาลองทำสูตรอร่อยๆให้ค่ะสำหรับวันนี้คิวมินซีคัมมิ่งชันเน่ว่าผ่านเลยนะลองเล่นกันดูค่ะถ้ายังไงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะOriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะที่สำคัญกด Subscribe ก่อนนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ